อย่างที่ทุกคนเห็นข่าวนะครับว่าโจนาธานเข็มบีนะครับโดนยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดนะครับผมหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตามองกับการเป็นนักเตะไทยลูกครึ่งแล้วก็ภายในไม่เกิน24ชั่วโมงมีข่าวลือว่าจะกลับมาสู่ไทยลีกครับโอ้โหอย่างรวดเร็วเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าเส้นทางของโจนาธานเข็มบีกับ2ทีมที่มีข่าวนั้นจะเป็นทีมไหนและเป็นไปได้อย่างไรทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับเกรเน่กรานูล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กรานูล่าบาร์โจนาธานอย่างนี้ต้องโจนาธานแน่เชื่อแฟนบอลหลายๆคนก็ได้ทราบข่าวแล้วนะครับโจนาธานเข็มดีหรือว่าส้มเช้งเนี่ยแหละครับกองหลังดาวรุ่งสายเลือดไทยเดนมาร์กที่ได้ตกลงยกเลิกสัญญากับอดีตต้นสังกัดอย่างโอบิโอเดนเซ่นะครับเลลีกเดนมาร์กแบบยินยอมทั้ง2ฝ่ายโอ้โหนี่ตามรอยโรนัลโดเลยนะครับเนี่ยทำให้สถานการณ์ปัจจุบันของโจนาธานก็กลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์นะครับสามารถย้ายทีมได้เลยทันทีหากสามารถตกลงค่าตัวกันได้ซึ่งหลังจากมีการประกาศจากสโมสรออกมานะครับก็ทำให้หลายทีมในไทยลีกก็พากันให้ความสนใจนะครับแล้วก็ต่อคิวยื่นออฟเฟอร์เพื่อหวังจะได้ตัวโจนาธานไปร่วมทีมนะครับโดย2ทีมที่ดูมีภาษีแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็หนีไม่พ้น2ทีมเจ้าบุญทุ่มอย่างการท่าเรือนะครับที่โจนาธานเคยได้ร่วมงานกับมาดามแป้งในช่วงทีมชาติชุด U23 แล้วก็ตามสไตล์การท่าเรือยุคหลังเลยครับชอบเล็งตัวลูกครึ่งแล้วก็ทำให้การท่าเรือเป็นทีมเต็งอย่างไม่น่าสงสัยนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่เต็งร่วมกันเลยนั่นคือ BG ปทุมยูไนเต็ดครับที่ต้องการเสริมผู้เล่นในแดนหลังที่ไว้ใจได้เข้ามาเพิ่มหลังจาก2กองหลังตัวหลักก็เจ็บนะครับทั้งอิโรฟานกับอังเดรสตูนเยสแล้วก็เอาจริงๆแล้วเจออาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดในช่วงหลังสำหรับอังเดรสตูนเยสด้วยอายุด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรรับประกันว่าหลังจากทั้งคู่กลับมาจะเกิดเหตุการณ์เจ็บพร้อมกันอีกหรือไม่แล้วจะฟิตทันทีหรือเปล่าส่วนกองหลังโควต้าต่างชาติอีกคนนะครับอย่างกาซิโอชัยก็ชัวร์แล้วว่ายังไม่ดีพอจริงๆครับพลาดจังหวะดวล1-1ลูกกลางอากาศก็แทบจะแพ้ตัวรุกในไทยลีกทั้งต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเลยด้วยซ้ำทำให้ BG ต้องกลับมาลงตลาดเสริมทัพอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายเล็กที่2นะครับและเอาจริงๆว่าความเคลื่อนไหวของ BG ปทุมเนี่ยเดี๋ยวคงต้องยกออกไปอีกไลฟ์แล้วก็อีกเทปหนึ่งของทดเจ็บ4นาทีเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากมีการประชุมกันไปหลังจากพูดชื่อ2ทีมเต็งกันไปแล้วนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยว่าโจนาธานมาเนี่ยการย้ายไปทีมไหนดูมีโอกาสลงเล่นมากกว่ากันนะครับเริ่มจากฝั่งของการท่าเรือก่อนละกันนะครับว่ากันด้วยเรื่องที่การท่าเรือเป็นทีมในเมืองหลวงเนี่ยแรงดึงดูดเอาจริงๆก็โอ้โหคงไม่ต่างกันเยอะหรอกครับในเรื่องของตำแหน่งของพื้นที่ในโซนกรุงเทพกับปริมณฑลเมื่อเทียบกับ BG แรงดึงดูดก็อาจจะมากกว่าซะหน่อยเพราะว่าท่าเรือนี่ก็อยู่ใจกลางเมืองนะการเดินทางไปซ้อมการใช้ชีวิตในเมืองหลวงก็ดูจะลงตัวนะครับแต่ถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตจะง่ายกว่าแต่ถ้าโจนาธานมองถึงโอกาสการเล่นจริงๆก็ต้องมาชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับว่าด้วยระบบการเล่นของการท่าเรือที่ใช้ระบบหลัง4เป็นหลักโค้ชสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่แน่นอนการต้องไปเบียดแข่งกับนักเตะรุ่นพี่ที่มีอยู่ตอนนี้นะครับเอเลียสดอเลาะนะครับพาร์ทเนอร์ต่างชาติอย่างฟรานฟูสโตสก็เบียดลำบากครับต่อให้คู่เซนเตอร์ตัวหลักคนใดคนหนึ่งไปดูสำรองสิครับยังมีแข้งต่างชาติอย่างแอร์ตอนตีราบาซีหรือแม้กระทั่งนักเตะไทยคนอื่นที่ถูกจับมาเล่นในตำแหน่งนี้อย่างธนบุญเกษารัตน์อดิศรพรมรักก็ยังคงอยู่รวมถึงยังมีทิตาวีอักษรศรีที่ก็ยังคงเล่นได้ส่วนในกรณีที่โจนาธานเลือกไป BG นะครับการเดินทางอาจจะยากหน่อยแต่เอาจริงๆเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกความพร้อมในเรื่องของสนามซ้อมบุคลากรภายในทีมก็อาจจะส่งผลดีต่อการพัฒนาของโจนาธานนะครับกับการไป BG ก็ดูเป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันแต่เรื่องใหญ่เรื่องเดียวที่โจนาธานต้องพิจารณาให้ดีนะครับหากจะเลือก BG ก็ต้องคิดว่าโค้ชที่จะมาคุมทีมในเลข2จะยังคงเป็นแมตต์สวิทหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดที่เมื่อวานนี้ BG มีการประชุมใหญ่กันเนี่ยก็เหมือนกับว่าไดเรคชั่นหลังจากนี้ยังคงเชื่อใจในแมตต์สมิธแล้วก็ให้โอกาสแมตต์สมิธต่อนะครับหลายๆคนคาดเดากันว่าเลขที่2อาจจะเป็นโค้ชใหม่ที่ไม่ใช่แมตต์สมิธเนี่ยโค้ชใหม่เลือกเล่นระบบหลัง4เป็นแผนหลักโอกาสการลงเล่นของโจนาธานก็แทบจะน้อยไม่ต่างจากการย้ายไปท่าเรือสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าโค้ชของ BG ยังคงเป็นแมตต์สมิธอยู่หรือโค้ชคนใหม่ยังคงใช้ระบบหลัง3อยู่แม้จะไม่มีอะไรมาการันตีว่าจะได้ลงนะครับแต่อย่างน้อยสภาพร่างกายของอิโรฟานกับวัยอันโรยลาของตูนเยสก็
เอาจริงๆว่าเขาก็ยังสามารถสอดแทรกเข้ามาเป็นตัวเลือกได้เอาเป็นว่า2ทีมนี้แหละครับที่มีโอกาสการคว้าตัวโจนาธานเคมบีไปร่วมทีมมากที่สุดแล้วการลงสนามของแต่ละทีมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองเลื่อนมาแล้วกันส่วนตัวของผมแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นชื่อของ2ทีมนี้หรอกครับว่าโจนาธานเคมบีเลือกที่จะไปแต่ถามว่าการมาของโจนาธานเคมบีมีข้อดีและข้อเสียมากน้อยแค่ไหน4นาทีคงไม่พอจริงๆรอติดตามในเต้ฟังต้องซุยครับเราจะจัดเต็มเรื่องนี้รวมถึงเบื้องหลังเรื่องนี้กับการมาของโจนาธานเคมบีติดตามกันแล้วกันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ